ค่ะสินค้าขึ้นเรือวันพรุ่งนี้นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะเอาจริงค่ะป้านี่ยังไม่ไปเหรอโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะพอดีเพิ่งวางสายลูกค้าค่ะรีบหน่อยรีบหน่อยเดี๋ยวต้องไปจ่ายภาษีที่กรมศุลกากรนะแล้วเราออกสายรถมันติดจะไม่ทันป้าอย่าเพิ่งเร่งหนูสิรีบสุดแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นเพราะเรานี่แหละเอ้ามัวแต่สายเนี่ยดูดิรถติดเนี่ยไปไม่ทันแน่เลยเอาหน่าป้าไม่ต้องรีบแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้วรถเป็นไรคะน้ำมันหมดโอ้ยดูดิเนี่ยรีบจนลืมดูอะไรไปหมดเลยอิงไปเข็นรถให้ป้าหน่อยสิโอ้ยป้าให้หนูเข็นรถหรอไม่อยากเข็นรถอ่ะโอ้ยป้าไม่เจรจาให้หนูไปเข็นรถหรอกไม่เห็นก็พูดไม่ลงไปเข็นรถแล้วนะป้าเป็นอะไรอะคะป้าไม่รู้เหมือนกันตัวแงกแล้วหนูบอกป้าหลายทีแล้วว่าให้เปลี่ยนรถป้าก็รักแต่รถคันนี้แล้วทีนี้จะเอาไงอะนั่นสิไปทันไหมเนี่ยไม่รู้ป้าเร็วสิคะในที่สุดก็มาถึงสักทีแต่ตอนนี้หมดเวลาทำการแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วเหรอพิธากรโอ้ผู้สามารถตั้งไกลว่าจะมาจ่ายค่าภาษีซะหน่อยลองใช้บริการบิลเพย์เมนต์ดูไหมครับบิลเพย์เมนต์ใช่ครับบิลเพย์เมนต์ชำระได้ทั้งค่าภาษีอากรค่าธรรมเนียมรายได้อื่นรวมถึงเงินประกันโดยสามารถชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารหรือตัวแทนรับชำระวิธีจ่ายก็ง่ายๆเลยครับ 1. เตรียมเอกสารเช่นใบขนสินค้าใบสั่งเก็บเงินใบแจ้งหนี้โดยต้องพิมพ์แบบฟอร์มที่มี QR code barcode และเลขอ้างอิงเพื่อใช้ประกอบการชำระผ่านระบบ Bill Payment 2. ชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ได้หลายช่องทางได้แก่อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือ Mobile Banking ตู้ ATM เคาน์เตอร์บริการและตัวแทนรับชำระต่างๆได้แก่เคาน์เตอร์เซอร์วิสและโลตัสทุกสาขาหรือชำระโดยใช้บัตรเครดิต Visa Business ผ่าน DigiPay ผ่านแพลตฟอร์มทันใจนอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพียงใช้แค่เลขแบบประชาชนในระบบ e-tracking โดยพิมพ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา5ปีและใช้แทนใบเสร็จรูปแบบเดิมในการยื่นกับหน่วยงานอื่นๆได้เลยครับเห็นไหมครับทั้งสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาติดต่อกับกรมศุลกากรด้วยตนเองง่ายๆแบบนี้เลยครับอยากรู้เรื่องศุลกากรถามนายอากรสิครับร่วมติดตามการตอบคำถามจากนายอากรและสาระน่ารู้จากกรมศุลกากรได้ในเรื่องศุลกากรไม่ยากอย่างที่คิดทาง YouTube Channel ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมศุลกากรครับ